รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ BA BA มนกระดูกคือดีอ่านอะไรอ่ะ Oh my gosh Miller Miller hang on the wall คืออะไรอ่ะ Sorry Sorry I'm get excited Sorry ภาษาอังกฤษด้วยอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมหรือยังไงสวัสดีค่ะอันยองเซโยเธอผู้ภาษาอังกฤษผู้ภาษาเกาหลีคืออะไรอ่ะคือจะบอกว่าวันนี้ธีมของรายการเราคืออะไรรู้ไหม Inter Cuisine นั่นหมายความว่าอาหารแบบนานาชาติหลากหลายชาติมากนี่เราก็เลยต้องเรียนรู้ภาษาไว้อ๋อคือหลากหลายสัญชาติอย่างนี้ใช่ไหมอาหารแต่เมื่อกี้พูดถึงแบบเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมอันยองเซโยเพราะฉะนั้นร้านแรกที่เราจะพาไปทานเป็นร้านอาหารเกาหลีดีปะเกาหลีแบบอินเตอร์ที่แบบมีคนแบบเช็คอินเยอะที่สุดเลยจริงไหมเนี่ยเออโหถ้าอย่างงี้ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าซารังเฮชอบสักเกาหลีเหรอไม่ใช่ก็ทำท่าเฉยๆทำท่าเกาหลีเฉยๆนี่ไงเอานี่ไปด้วยนะเกาหลีสไปเวอร์พูดเกาหลีได้ไปไหนก็รอดทำทอมมูกิออนยอกอฮัมนีดาแต่ว่าฉันต้องการพักเพิ่มอีกหนึ่งคืนไปเหรอปะโอ้โหอบาร์ยองข้าวผัดจิมจิชีสกระทะร้อนมาแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับคุณจอยจังกึมใช่ค่ะผมทานเลยนะครับอุ้ยเต๋อไปทานไม่รอเลยอ่ะสั่งไปยกมาให้อันเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังจอยจังกึมน่ารักแบบเกาหลีอยู่เลยทำไมมันเปลี่ยนอารมณ์พลิกไวจังเลยก็คือมันต้องเห็นความหวังดีของเพื่อนด้วยกูสาไปเอามาไม่ใช่มากินก่อนเข้าใจไหมโอ้เราว่าดูจริงจริงเนาะเอาที่ดีกว่าค่ะร้านคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงอาหารเกาหลีค่ะต้องร้านนี้เลยค่ะร้านสกูฟู้ดค่ะที่อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น4ค่ะใช่ครับเป็นร้านเกาหลีสไตล์ฟิวชั่นนะครับที่แบบผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่คร่ำวอดในเกาหลีมานานนะครับใครเป็นบ้างเนี่ยใครบอกเขาเต็งคำวอร์ดแม่ผมพูดทุกวันเลยว่าผมเก่งเรื่องเกาหลีมากอ๋อคนพูดไปถ่ายเกาหลีใช่แล้วนี่ไงเราไปอยู่เกาหลีมาตั้งนานก็เลยต้องบอกว่าอาหารที่นี่นะครับโอ้โหฮอตฮิตมากเพราะว่าเขาเป็นเกาหลีสไตล์ฟิวชั่นที่เด็กไทยน่าชอบอาหารน่าถูกปากคนไทยครับว่าที่นู่นก็แบบดังมากเลยเนาะใช่มาพูดถึงเมนูซิกเนเจอร์ขอโทษนะคะนี่เลยค่ะกับเมนูนี้นะคะก็คือคุโรบุตะซี่โครงหมูดำอบชีสค่ะต้องบอกว่าเขาจะเอาซี่โครงหมูดำคุโรบุตะนะคะที่เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะไปเคี่ยวค่ะแล้วก็ผัดกับซอสเผ็ดในสูตรสไตล์ของร้านเลยนะคะแล้วก็มาใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็บนกระทะร้อนแบบนี้ซึ่งดูดิอยากจะให้ดูชีสนะคะโอ้ชีสเยอะมากเลยเข้มข้นเนาะเจ้มจนมากเนื้อมันเนื้อมันร่อนง่ายมากเลยดูดิมันนุ่มมากอ่ะเขาเคี่ยวแบบเออเขาเอาเนื้อออกมาเลยดิโอ้ยป้าน่ารักจังมันแน่นอนอยู่แล้วจอยจังกึมเร็วเลยจอยเหมือนแบบเซ็กซี่เกิร์ลที่ชอบวงการแบบคนอื่นๆไม่เหรอคะให้มันอยู่กับเนื้อหมูเออนี่ไงมันน่ากินมากนี่ดูในระหว่างที่คุณจอยทานไปผมจะบอกว่าที่นี่นะครับเมนูซิกเนเจอร์ยังไม่หมดแค่นั้นครับอันนี้ข้างหน้าผมก็น่ากินมากไม่แพ้กันครับเป็นเมนูที่ฟิวชั่นแบบตะวันตกด้วยก็คือสไปซี่คาโบนาร่าต๊อกบ็อกกีนั่นเองครับก็คือเขาจะเอาเส้นต๊อกบ็อกกีเนี่ยมาราดด้วยซอสคาโบนาร่าแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะสไปซี่แล้วก็เผ็ดเข้มข้นอร่อยปะอร่อยมากเลยอร่อยใช่คือจะบอกว่าเนื้อหมูเขาค่ะจะแบบนุ่มมากเขาเป็นบูโรบูตะใช่ไหมคะแล้วก็ซอสเขามันจะมีเหมือนความแบบเผ็ดๆเปรี้ยวนิดๆอ่ะกับชีสที่มันแบบมันๆอ่ะอืมเฮ้ยอร่อยมากจอยชอบถั่วทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นสไปซี่คาโบนาร่าที่สไปซี่จริงๆครับคือรสชาติแบบเข้มข้นเลยอ่ะอร่อยเนาะคือรสชาติแบบเข้มข้นแบบจัดจ้านเลยนะครับมาถึงอันนี้บ้างนะคะเป็นข้าวผัดกิมจิกระทะร้อนนะคะก็จะพิเศษกว่าข้าวผัดกิมจิทั่วไปเนาะเพราะมันจะแบบมีชีสเข้าไปแล้วคืออย่างที่เราเห็นว่าซอสเขาค่อนข้างจะรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วเนาะในทุกเมนูใช่เราจะเป็นคนชอบกินแบบข้าวผัดกิมจิกับแบบไข่แดงมากเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะคือเวลาไข่แดงมันแบบเยิ้มๆออกมาแล้วมันทานกับข้าวมันเข้ากันมากอ
ว่าบิงซูที่นี่นะคะเขาไม่เหมือนบิงซูที่อื่นค่ะคุณเต๋อลองฝากดูสิคะไหนครับน้ำแข็งเนี่ยค่ะเขาจะแบบละเอียดเหมือนเนื้อไอศครีมที่แบบผสมเป็ดน้ำแข็งอ่ะจริงๆๆๆคือมันจะนุ่มละมุนกว่าบิงซูทั่วๆไปอ่ะคือมันเหมือนแบบละลายไปเลยเนาะเหมือนเกล็ดหิมะป่ะที่แบบละลายในปากเลยแล้วมันก็จะแบบนมมันแบบหอมเข้มข้นมากต้องบอกเลยครับว่าใครที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานเลยครับมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังครับถูกปากแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสองคนบอกได้เลยครับว่ามาจินซ่าอร่อยมากๆค่ะฉะนั้นคุณผู้ชมลองโหวตเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะแล้วก็สองสายแรกค่ะที่โหวตให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้มาอิ่มฟรีเซตแบบที่เราทานทุกเมนูแบบนี้เลยค่ะใช่ครับและอีก5สายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอดคิทเช่น1ปีครับผมคุณกอครับโอ้โหดีครับต้องบอกว่าเป็นอาหารเกาหลีที่อร่อยแล้วก็ฟิวชั่นได้อย่างถูกปากผมมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณเต๋อครับอร่อยก็พอดีใจอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็ดสมบูรณ์นะครับมอบให้คุณกอด้วยครับขอบคุณมากครับมีอะไรฝากถึงแฟนๆเปรี้ยวปากหน่อยไหมครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองชิมรสชาตินะฮะอาหารเกาหลีฟิวชั่นนะครับผมเชิญได้ที่สกูฟู้ดนะฮะสยามเซ็นเตอร์ชั้น4นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางร้านเรามีเทศกาลนะครับหมูดำครูบุตะนะครับซี่โครงหมูดำอบชีสนะฮะเมนูนี้ห้ามพลาดนะครับยืนยันว่าห้ามพลาดครับอร่อยจริงร่วมเช็คอินโดยข้าวไทยตราพันดีพอละ เชิญเชิญครับรบกวนให้เวียนหัวถูกปากไหมครับอร่อยค่ะดีครับแนะนำร้านโอเคครับบอกคุณผู้ชมดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินที่ Central Festival East View นะครับซึ่งเป็นแหล่งช็อปชิมชิลที่เรียกได้ว่าอินเทรนด์มากๆครับในย่านเรียบทางด่วนรามอินทราเลยครับเพราะว่าที่นี่รวมร้านอาหารเจ๋งๆเด็ดๆไว้เพียบเลยรวมถึงร้านนี้ด้วยครับที่พามาคือ Dom Cafe and Bistro นั่นเองค่ะต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเขาจะเป็นศิลปะการปรุงอาหารแบบผสมผสานเป็นฟิวชั่นนะคะระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นในสไตล์แบบว่าแคชชวลไดนิ่งคือสามารถที่จะทานได้ทุกมื้อทุกเวลาด้วยใช่ครับซึ่งเชฟนะครับเป็นเชฟชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเชฟแถวหน้าของแบบอาหารประเภทแบบไฟน์ไดนิ่งเลยเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์เรื่องฝีมือเรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนอยากขอแนะนำก่อนนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือเมนูนี้ที่จอยกำลังทานอยู่นี่เลยค่ะคือเขาเรียกว่าเป็นพายฝรั่งเศสหน้าอิตาเลียนนะคะแป้งพายเนี่ยเขาจะมีความแบบบางๆแบบกรอบแล้วก็จะเป็นซอสอิตาเลียนเบซิลใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นเหมือนพาร์มาแฮมที่แบบว่ากริลแล้วกับมัสคาโปชีสคือต้องบอกว่าอร่อยมากลงตัวจานนี้ก็น่ากินไม่แพ้กันครับสลัดเส้นหมี่ปลากระพงคือเกิดจากก็เชฟเนี่ยเขาไปทานอาหารพวกส้มตำแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทำอาหารที่แบบได้กลิ่นของความเป็นส้มตำแล้วก็เป็นอะไรบ้างแต่ว่ามีความฟิวชั่นอยู่ด้วยเขาก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องแบบเหมือนแนวแบบคล้ายๆส้มตำเลยชอบเลยอ่ะเนาะมาถึงจานนี้เลยนะคะครับอกไก่ทอดไส้ชีสลาวาค่ะนี่โอ้นี่โอ้ข้างในออกเป็นชีสนี่แหละค่ะก็ตามชื่อเลยใช่เหมือนก็จะทำอกไก่แบบที่มันฉ่ำๆเนี่ยนะคะไปทอดแล้วก็มีแบบยัดไส้ชีสเข้าไปด้วยทานกับผักขมนะดูมีความกรอบนอกนุ่มในใช่เป็นไงเด็ดของผมครับเมนูนี้จานนี้อลังการมากครับสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำต้มยำเขาจะทำเป็นสไตล์ของเชฟคือสไตล์ครีมมี่นิดนึงนี่ครับพ่อจะมีน้ำซอสมาให้ด้วยเราก็ต้องราดซอสเข้าไปนี่เป็นครีมต้มยำอย่างเงี้ยใช่เพราะปกติเราทานสปาเกตตี้ก็มักจะเป็นแบบแห้งๆใช่ไหมแต่นี่เขาจะเป็นแนวแบบครีมมี่เลยครับหน้าตาดีและยังอร่อยขนาดนี้นะครับอย่างนี้เราสองคนก็ต้องให้ทานสองทานไปเลยต้องบอกว่าอร่อยทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะคะคุณผู้ชมมาเช็คอินกันได้เลยค่ะที่ร้าน Dom Cafe and Bistro นะคะอยู่ที่
ซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวนะคะชั้น1โซนบาร์แอนด์บิสโตรค่ะใช่ครับและพิเศษมากๆเลยครับสำหรับแฟนรายการเปรี้ยวปากนะครับถ้ามาเช็คอินภายในวันนี้นะครับแล้วบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเปรี้ยวปากรับไปเลยครับพายฝรั่งเศสแบบที่เราทานเลยฟรีเลยโต๊ะละ1ที่ด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีแฟนๆรายการ Request On มาว่าอยากให้แนะนำเมนูข้าวสไตล์อีสานกันบ้างงั้นช่วง Go On Check In กับข้าวไทยตราพันดีจัดไปเลยค่ะกับเมนูข้าวผัดลาบกับปีกไก่ทอดซอสมะขามแซ่บอีหลีแน่นอนเด้อพอกระทะร้อนนะคะออนก็จะใส่หอมแดงซอยค่ะลงไปผัดให้หอมก่อนผัดจนหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูสับตามลงไปได้เลยค่ะผัดจนหมูสุกนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปได้เลยค่ะซึ่งเราเลือกใช้ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกที่ได้รับรองมาตรฐานจากยูโรออร์แกนิกทำให้เวลาผัดเนี่ยข้าวก็จะไม่แฉะแล้วก็เรียงเม็ดสวยด้วยล่ะค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วค่ะครบรสเลยค่ะจัดจ้านมากเพิ่มสีสันด้วยผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็หอมแดงซอยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปทำซอสมะขามกันต่อค่ะวิธีการทำซอสมะขามนะคะออนก็จะใช้น้ำมะขามเปียกค่ะผสมกันนะคะกับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะได้กลิ่นของมะขามเปียกเราขึ้นมาเลยแล้วก็นำไก่ที่เราทอดไว้ค่ะลงไปคลุกได้เลยแค่นี้ก็จะได้ปีกไก่ทอดซอสมะขามเสิร์ฟกับข้าวผัดลาบเมนูสไตล์อีสานรสแซ่บเหมาะกับมื้อกลางวันนี้แล้วล่ะค่ะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอออนอ่านเจอมาค่ะว่าอัตราการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 7-10 ล้านคนซึ่งก็เป็นอัตราที่เยอะพอสมควรนะคะออนเลยอยากจะรู้ค่ะว่าสาเหตุของโรคนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะโรคพาร์กินสันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับโดยที่ทำให้คนไข้มีอาการ4อย่างนะครับคือ 1. มือสั่นเวลาอยู่เฉยๆ 2. คือมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง3คือมีการเกร็งของแขนขานะครับ4คือการยืนเดินที่ไม่มั่นคงนะครับโดยสาเหตุของโรคนี้เนี่ยจริงๆเรายังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าโรคเนี้ยเราพบมากในผู้สูงอายุครับแล้วจะมีวิธีการรักษาโรคนี้ยังไงได้บ้างเหรอคะการรักษาเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะระยะเริ่มต้นเนี่ยผู้ป่วยยังมีอาการไม่มากเราจะใช้ยารับประทานก่อนส่วนระยะท้ายหรือระยะกลางของโรคเนี่ยผู้ป่วยจะมีการตอบสนองของยาที่ไม่แน่นอนเราก็จะใช้การปรับขนาดของยาร่วมกับรักษาภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจจะเจอได้ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะควรจะรีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะร่วมเช็คอินโดยพริกไทยตาไร้ทิพย์แร่เพอร่าIt's a beautiful day. I feel very great. Great day. Great day indeed. เธอพูดภาษาอังกฤษทำไมเนี่ย It's a บรรยากาศมันพาไป you know ผมแบบตื่นมาตอนเช้าจิบกาแฟอะไรอย่างงี้เนาะอยู่ที่ต่างประเทศคือต้องบอกว่าร้านที่เราพามาค่ะคือร้าน White Shuffle คือก็จะเป็นอาหารแบบ New American Cuisine ที่เป็นแบบall day brunch คือสามารถที่จะทานได้แบบทั้งวันเลยอ่ะใช่ครับก็คือจะเป็นเมนูที่สามารถแบบทานได้ง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบต่างๆส่วนใหญ่ในร้านนี่คือเขาทำเองหมดเลยอาหารน่ารักโอ้สวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะโอ้ยน่ากินมากมีแอนเจิลแพร์กับเฟรนช์โทสต์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอนเจิลแพร์ได้อร่อยนะคะของจอยก็น่ากินค่ะเนี่ยขนมปังนะคะเขาจะเป็นแบบขนมปังที่ทำเองค่ะแล้วก็จะเอาชุบไข่กับนมแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ไปอบจะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีแบบพัน
เป็นผลไม้ด้วยมีเบคอนด้วยแล้วแต่เลือกเลยว่าจะกินแบบคาวหรือว่าหวานได้เลยในจานเดียวคือมันจะมีความเป็นทั้งสองอย่างที่ผสมกลมกลืนกันนะคะเส้นแหนงเจอแฮเขาอะครับเขาไปผัดเหมือนแบบผัดมันมะกอกอะแล้วมีใส่กระเทียมแล้วก็พอทานกับตัวเบคอนที่เขาเรียกว่าเป็นแพนเชสตาคือจะเป็นเบคอนที่มีความเป็นหมูสามชั้นอะจะเป็นชิ้นแบบแน่นๆเลยเนี่ยมันจะมีรสชาติอยู่นั้นด้วยใส่พาร์เมซานชีสเข้าไปอีกหืมเด็ดเลยครับในหนึ่งคำนี่แบบรสชาติมันจะแบบเหมือนเข้มข้นแล้วก็หอมกระเทียมด้วยหอมชีสด้วยลองดูเลยปั๊บเป็นไงหอมเนาะอร่อยเนาะตามมาเช็คอินกันได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ Central Festival East View นะครับชั้น1ครับโซน Bar and Bistro ครับและที่สำคัญถ้ามาเช็คอิน10ท่านแรกนะครับรับไปเลยครับนี่ครับ Angel Hair Oreo Bacon and Mushroom แบบที่ผมทานเลยถ้างั้นสรุปไปเลยแล้วกันนะครับว่าในวันนี้ร้านนี้ Yummy ผ่านสุดๆไหนๆก็มาร้านสไตล์อเมริกันแล้วตามธรรมเนียมของเราดีกว่าจอยเอออเมริกันแชร์ไงคนละครึ่งผู้ชายก็ต้องเลี้ยงดิธรรมดามากเลยอ่ะไม่แต่อะไรจ่ายชอบบรรยากาศร้านอ่ะสวยมากเลยเนอะอารมณ์เหมือนเราอยู่ในแบบโรงงานกึ่งๆสถานีรถไฟในยุโรปผสมผสานกับความเป็นไทยเข้าไปอ่ะใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าใครที่แบบเหมือนเคยผ่านไปผ่านมาแถวทองหล่อนะครับต้องรู้จักร้านนี้แน่นอนครับ Bottom Up ทองหล่อนะครับแต่ตอนนี้เขามาเปิดสาขาที่นี่แล้วครับที่ Central Festival East View นั่นเองครับซึ่งร้านนี้ก็อาหารมันเป็นสไตล์แบบยุโรปโฮมเมดมีกลิ่นผสมผสานความเป็นอเมริกันด้วยนอกจากนั้นก็จะมีอาหารไทยมีอาหารเป็นเอเชียนโฮมเมดด้วยมีครบเลยครับอันนี้ต้องขอแนะนำก่อนอันดับแรกเลยครับแซลมอนซาชิมิสลัดวิทฮันนี่ทามารินเดรสซิ่งครับนี่ดูดิจอยละเมียดกินมากดูคำของที่จอยประดิษฐ์ขึ้นมาดิดูดิดีมาดูดีมาคือมันต้องทานให้ครบเลยนะสามอย่างโอ้เรารู้สึกเหมือนดูแบบเด็กทำงานกลุ่มแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้เป็นเด็กที่จะต้องแบบยกมือตอบแล้วก็เอาหน้าชั้นน่ะนึกออกป่ะเนี่ยพอดูจานข้างหน้านี้นะคะจะเป็น Black of Lamb ค่ะเขาก็จะเอาเนื้อแกะนะคะนำเข้ามาจากออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าเนื้อแกะที่เวลาเหมาะสมค่ะอายุเหมาะสมใช่เพื่อที่จะให้เนื้อนี่แบบว่านุ่มแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นซอสแบบทรัฟเฟิลด้วยนะมีซอสผสมกับเห็ดทรัฟเฟิลด้วยที่มันบดอะแกะอร่อยมากเนื้อแกะเขาจะเหมือนแบบมีความแบบติดมาในเนื้อแล้วก็แบบเนื้อนุ่มเนาะเนื้อนุ่มหอมไม่สาบเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหอร่อยจริงๆมาที่อีกเมนูนึงครับนี่ครับอเมริกันบาร์บีคิวพอร์กริบครับเป็นซี่โครงหมูนี่แหละนี่เขาจะไปอบซอสนะครับแล้วก็แบบย่างจนแบบโอ้โหแบบรสชาติเข้าเนื้อทานกับนี่ครับมันฝรั่งดูเป็นอเมริกันแต่จริงๆซี่โครงหมูนี่เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของบอทอมอัพอยู่แล้วนะจริงเหรอทุกคนมาต้องทานอร่อยได้ทานอาหารอร่อยอร่อยนะแล้วก็ดื่มน้ำแร่จากธรรมชาติคืนความสดชื่นให้กับร่างกายเลยครับเยี่ยมและนี่คืออะไรครับผมคุณจอยด้านหน้าภูมิใจนำเสนอค่ะชูโรสสตรอเบอรี่ค่ะชูโรสเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับปาตังโกสเปนเนาะแต่รสชาติเขาจะเหมือนแบบปาตังโกที่มันหวานๆเนี่ยหรอปะเหมือนบ้านเราที่มันกลมๆอ่ะจะมีความหวานๆแล้วแป้งเขาจะแบบกรอบๆเลยนะคะแล้วก็เป็นจิ้มกับสตรอเบอรี่แล้วก็ทานไอศครีมด้วยอร่อยเนาะชอบมากเลยอ่ะกินทานกระเป๋าก็อร่อยแต่ว่าถ้าจะให้เพอร์เฟคต้องดิปด้วยรสชาติอาหารขนาดนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยเห็นตรงกันเรื่องแน่นอนว่าร้านนี้นะครับบอกได้เลยว่า delicious อร่อยมากสุดๆอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมมาเช็คอินกันได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะถ้ามาเช็คอินวันนี้นะคะแล้วบอกว่ามาจากเปรี้ยวปากค่ะจะได้รับส่วนลดไปเลย 20% นะคะที่ร้าน Bottom Up ค่ะก็ร้านอยู่ที่ชั้น1นะคะโซน Bar and Bistro ค่ะโอ้โหวันนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มแบบนานาชาติเลยครับไปทานอาหารแบบโอ้โหเกือบจะครบเลยค่ะใครที่ชอบแบบไหนนะครับสามารถมาเช็คอินตามรายการเปรี้ยวปากของเราได้นะครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะก็กลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีครับกู๊ดบายถ้าเธอชอบแบบไหนชอบแบบเกาหลีอเมริกันหรือยุโรปสัปดาห์หน้าพี่โยมีไปกับซอจียอนตะลุยร้านเด็ดย่านปากเกร็ดนนทบุรีทั้งเฟิร์มหม้อไฟอาหารไทยพื้นบ้านและขนมหวานน่ารักฟุ้งฟริ้งสนุกสนานอารมณ์ดีแน่นอนจ้า